จจะหวังว่าคงได้ยินชื่อของเรามาในระดับหนึ่งนะคะปีนี้จริงๆก็เป็นปีที่เราเพิ่งจะครบรอบ15ปีไปข้ามขึ้นปีที่16นะคะก็เราก็อย่างที่คุณโซเฟียว่าก็คือเราก็เริ่มจากสตูดิโอโยคะเล็กๆนะคะเป็นบูติกสตูดิโอที่เป็นเจ้าแรกที่นำในส่วนของบูติกโยคะสตูดิโอเข้ามานะคะ15ปีผ่านไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นโยคะสตูดิโอต่อไปแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเราก็มองว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำในตลาดของ health แล้วก็ fitness แล้วก็ wellness นะคะคือจริงๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยนอกจากสตูดิโอที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นเราก็คิดว่าเราเรียกได้เลยว่าเราเป็น largest นะคะ boutique yoga studio boutique fitness studio นะคะในประเทศไทยแน่นอนแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่ามีความเป็นไปได้แน่นะคะอันนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีธุรกิจที่จริงๆเปิดมา10ปีแล้วในส่วนของโรงแรมนะคะซึ่งเป็น wellness resort นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นในส่วนของอาหารนะคะก็คือเป็นเรื่องของแอปฟิตฟู้ดก็เป็นในเรื่องของการที่เป็นคลิปนวัตกรรมการทำอาหารนะคะเฮลตี้ให้มีความรสชาติอร่อยได้นะคะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์รวมของเราเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า360 degree นะคะฟิตเนสโซลูชันก็คือว่านอกจากจะมีการเอ็กซ์ไซส์แล้วยังมีการทานอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเป็นพักผ่อนทั้งมายด์แอนด์บอดี้นี่คือที่มาของคำว่า360ใช่และด้วยความ360จริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันแฝงอยู่ก็คือในเรื่องของสตูดิโอ business ของเรานะคะ Absolute You Studio ซึ่งประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เปลี่ยนชื่อจาก Absolute You ครับเปลี่ยนมาเป็น Absolute You Studio ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย product ของเราอย่างที่อาจจะได้เห็นในวิดีโอบ้างก็คือว่าแน่นอนเราเริ่มจากโยคะ15ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็นำเทรนด์หลังจากนั้นเราก็ได้นำเทรนด์ Pilates Reformer เข้ามาซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรามองว่าเรียกว่าคอมพลีเมนต์กับโยคะได้ดีนะคะก็เป็นเรื่องของโยคะเราเน้นเรื่อง flexibility balance อะไรก็ว่าถึงไปนะคะพลาเทสเราก็เน้นในเรื่องของเขาเรียกความสตรองของมัสเซิลนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราดึงเข้ามาก็เป็นเรื่องของ rhythm cycling ก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งที่เราเรียกเสนอให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าก็ว่าถ้าคุณสามารถที่จะ1ฝึกได้ทั้ง3อย่างเนี้ยอาทิตย์ละครั้งก็ได้อาทิตย์ละ2ครั้งยิ่งดีนะคะหมายถึงว่าอย่างละนะคะสุขภาพคุณจะดีมากมายทีนี้เนี่ยตลาดที่คอนเซนเซอร์สแล้วหรือว่าที่ไม่ว่าจะรีเสิร์ชที่คุยมาแล้วก็คือตลาดที่โตมากๆตอนนี้ก็คือตลาดบูติกฟิตเนสสตูดิโอนะคะคือขนาดไม่ใหญ่คือเป็นตลาดที่เรียกว่าเขาเรียกเทรนด์มาทางนี้นะคะเทรนด์มาทางนี้ในแง่ที่ว่าคอน sumer เนี่ยเริ่มอาจจะแบบอิ่มมีความอิ่มตัวกับฟิตเนสสตูดิโอที่ว่าเข้าไปก็มีหลายอย่างแต่อาจจะไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะคะ okay. เพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าลองดูไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามคนก็จะหันเข้ามาเล่นอะไรสักอย่างนะคะก็จะไปหาบูติกฉันชอบเล่นโยคะเพราะว่ามันถูกจริตกับเราเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าร่างกายเรามีฟลักซิบิลิตี้อะไรก็เป็นเขาก็จะเลือกไปเล่นที่นั่นอยากเล่นไซคลิ่งเพราะอยากเบิร์นนู่นนี่นั่นเขาก็จะไปเล่นไซคลิ่งเราอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเรามีจุดแข็งหลายอย่างนะคะผ่านในเรื่องของการว่าเอ๊ะเรารัน1สตูดิโอแล้วรัน15สตูดิโอก็ยังรันได้ในเคสเกลดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในจุดที่เรามองว่าเราจะสามารถขยายต่อไปได้คือเป็น regional player นะคะก็คือว่าพูดง่ายว่าเราใหญ่ในประเทศไทยแล้ว successful ในประเทศไทยแล้วเราก็อยากที่จะเอาความ successful ตรงเนี้ยไปที่ใน region ค่ะซึ่งเรามีแล้วถูกไหมคะคือปีนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยจริงๆเราก็ได้มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควร okay. นะคะปีแรก okay. ปีนี้เรามีการลงทุนเปิดสตูดิโอไปทั้งหมดประมาณ200ล้านนะคะก็เปิดหลายสาขาในกรุงเทพนะคะ okay. ให้เป็นแบบเขาเรียกแคปเจอร์แต่ละคอมมูนิตี้นะคะ okay. แต่ละหัวมือเขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้โลเคชั่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้มีการเปิดสตูดิโอ2สตูดิโอนะคะที่สิงคโปร์นะคะซึ่งก็กำลังจะฉลอง1ปีครบรอบเนี่ยอีกเดือนนึงนะคะอันนั้นก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเราลองไปน้ำจิ้มที่สิงคโปร์ซึ่งจริงๆเป็นตลาดที่ developนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างแอดวานซ์อยู่แล้วนะคะซึ่งจะได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าเราก็เชื่อว่า product ของเราเนี่ยมัน international standard okay. นะคะหลังจากนั้นเนี่ยปีหน้าอีก2ปีเนี่ยเรามองว่าเราคงจะมีการขยายที่เรียกว่าเป็น Asia Pacific ก็คือ region มากขึ้นแน่นอนนะคะโดยการที่เรามองตลาดก็อาจจะเป็นตลาดฮ่องกงตลาดไชน่านะคะอาจจะเอา product ที่เป็นเรียกเทรนด์ใหม่เข้าไปอย่างไซคลิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะและตลาดที่เราจริงๆไปดูกันมาแล้วที่น่าสนใจมากๆก็เป็นตลาดแบบเวียดนามตลาดอินโดนีเซียซึ่งยังเขาเรียกว่าเป็นน้องๆประเทศไทยใช่ค่ะนะคะแต่ว่า purchasing power หรือแม้กระทั่งเทรนด์หรือความสนใจเนี่ยไม่ต่างจากเราแบบ10ปีที่แล้วอ่ะคือทุกคนก็หันมาสนใจตรงนี้นะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราตอนนี้เราถึงได้ launch เรื่องของ
ของการทำ joint venture หรือการหา strategic partner ซึ่งเราก็มีคนสนใจนะเยอะใช่ไหมคะอย่างพวกนี้เราก็จะไปเมืองจีนกันการขายแฟรนไชส์ต่างประเทศนี่ขายแฟรนไชส์นะคะคือออกมาทั้ง 2-3 เขาเรียกอะไรคะโมเดลเป็นไงบ้างโมเดลก็เป็นลักษณะแฟรนไชส์หรือ master แฟรนไชส์นะคะหรือถ้าเกิดว่าอย่างอาจจะเป็นลักษณะของ joint venture นะคะก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้เราคงเป็นการขายโน้ตฮาวเรามากกว่าที่จะเป็นการไปลงทุนเองเพราะเราเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างในเรื่องของ investment ของเราคิดว่ามันครบแล้ว